มาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของหมอบุญก็เอาอีกแล้วสภากาชาดไทยเผยเองเจรจานำเข้าโมเดอร์นา1ล้านโดสสำเร็จเตรียมฉีดให้ประชาชนฟรีค่ะจากกรณีเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายแพทย์บุญวรรณศิลป์ประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้กรณีการซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาโดยระบุว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ทางโรงพยาบาลเอกชนได้ดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแต่ติดเพียงภาครัฐไม่ยอมเซ็นจึงทำให้เอกชนไม่สามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกได้ในเวลาต่อมาค่ะเมื่อหลายหน่วยงานออกมาชี้แจงในหลายครั้งหลายกรณีทั้งเรื่องราคาต้นทุนวัคซีนขั้นตอนการเซ็นสัญญาการจัดซื้อกระทั่งวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมค่ะก็ได้มีการออกแถลงการแจ้งความเอาผิดกับทางด้านของลอยชุนพงทองและนายแพทย์บุญวรรณศิลป์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเป็นเหตุให้องค์การเภสัชกรรมได้รับความเสียหายโดยเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายแพทย์บุญได้มีการให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยเปิดเผยครั้งแรกว่าในวันที่15กรกฎาคมจะมีการเซ็นสัญญากับ BioNTech เพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์จากเยอรมนี20ล้านโดสโดยจะทยอยมอบล็อตแรกภายในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็มีการเจรจากับหน่วยงานรัฐที่มีสิทธินำเข้าแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อหน่วยงานได้สำหรับเรื่องการขึ้นทะเบียนรับรองนั้นคาดว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.จะสามารถขึ้นทะเบียนให้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นยาตัวเดียวกันกับไฟเซอร์ต่อมาค่ะทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า BioNTech บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำของเยอรมนีปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อส่งออกวัคซีนโควิดให้ไทยจำนวน20ล้านโดสแต่เมื่อถามทางด้านของนายแพทย์บุญถึงกรณีที่ BioNTech ปฏิเสธเรื่องข่าวการเจรจากับบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนก็มีการตอบว่าเราไม่ได้ทำโดยตรงขณะที่ไฟเซอร์ผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของสหรัฐยืนยันว่าทางบริษัทมีการเจรจาเรื่องการส่งออกวัคซีนชนิด mRNA กับรัฐบาลไทยเท่านั้นนายแพทย์บุญค่ะยังกล่าวถึงกรณีของสำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน BioNTechปฏิเสธดีลข้อตกลงซื้อขายไฟเซอร์20ล้านโดสกับบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนว่าเรื่องนี้อธิบายตั้งแต่ต้นแล้วว่าการตกลงครั้งนี้มีหน่วยงานที่ยังไม่เปิดเผยชื่อจากรัฐบาลเข้าร่วมด้วยบริษัทผู้ผลิตระดับโลกจะพูดแค่กับรัฐบาลเท่านั้นไม่พูดกับบริษัทเอกชนด้วยเหตุนี้จึงถูกแล้วที่ BioNTech ปฏิเสธว่าไม่เคยเจรจากับเครือธนบุรีเพราะเครือธนบุรีไม่ใช่คู่เจรจาตั้งแต่แรกซึ่งเอกชนมันติดต่อไม่ได้เขาก็ต้องปฏิเสธมาเพราะว่าวัคซีนมันต้อง G2G รัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วมันมีสัญญาเป็นความลับเปิดเผยก่อนไม่ได้ THG ไปติดต่อเองไม่ได้ทางด้านของนายเตชบุญนาคในฐานะเลขาธิการสภากาชาดไทยได้ออกมาเปิดเผยว่าการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาเสร็จสิ้นแล้วจำนวน1ล้านโดสเหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญากับองค์การเภสัชกรรมจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะได้เมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับองค์การเภสัชกรรมทั้งนี้วัคซีน1ล้านโดสนั้นหากได้มาจะนำมาดูแลประชาชนฟรีในเบื้องต้นทราบว่าน่าจะเข้ามาพร้อมกับจำนวน5ล้านโดสพร้อมกับในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนต่อมาค่ะก็ได้มีการออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศถึงแผนการกระจายวัคซีนโมเดอร์นาตามที่สภากาชาดไทยได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นาจำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรมเพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆโดยไม่คิดมูลค่าตามภารกิจของสภากาชาดไทยค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ